วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพุธที่27เมษายน2559นะคะวันนี้รายการของเราก็เหมือนเคยค่ะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเขาบอกว่าตั้งฉากตั้งฉากตกลงหนูมีโอกาสได้ดูข่าวมีคนบอกว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าพระอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องร้อนมากๆร้อนที่สุดคือทุกคนจากที่ดูข่าวนะคะแบบแม่ค้าที่เขาขายของริมถนนที่อยู่ outdoor นะคะก็จะมีการเตรียมผ้าเตรียมร่มเตรียมหมวกผ้าทุบน้ำแข็งถังน้ำแข็งปรากฏว่าเมื่อวานนะคะก็ร้อนแต่ไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดกลับเย็นกว่าหลายๆวันด้วยหลายคนก็พูดแบบที่แพรบอกนะครับว่ามันไม่ได้ร้อนเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่านั่นแหละว่าจากการประมาณการตั้งฉากจริงแต่ว่าจะมีเหตุปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องความกดอากาศเมื่อวานก็ต้องถือว่าโชคดีมีคนออกไปเล่นนอกบ้านเยอะมากนะคะอาจารย์เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปยืนกลางแดดใช่ไหมคะเงาของเราเนี่ยจะถูกพาดผ่านไปทางใดทางหนึ่งเมื่อวานเราจะเหมือนยืนทับเงาของตัวเองอ๋อที่เขาเซลฟี่กันใช่เงาเราก็จะอยู่ใต้เท้าของเราเป็นกลมๆนะคะเขาก็ออกไปเล่นกันข้างนอกก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้เพราะว่าโอ้กี่ครั้งมีทีเนาะกี่ปีก็ไม่รู้ก็บอกว่าเดี๋ยวกลางสิงหาจะมีตั้งฉากอีกหนึ่งรอบแต่วันนั้นคงจะไม่ร้อนขนาดนี้ใช่ก็อาจจะดีกว่าก็อาจจะออกมาเล่นกันได้เยอะกว่านี้นะคะเมื่อวานก็ยังมีคนกลัวเรื่องของผิวดำนะคะตามกันไปแล้วก็ฝรั่งแต่ฝรั่งชอบเจอเยอะมากนะคะคนชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะนิยมออกมาอาบแดดชุดตอนนี้เหรอตอนนี้แหละค่ะพอดีว่าหนูไปถ่ายละครที่พัทยามาผิดหูผิดตามากนะคะขนาดว่าไปวันจันทร์นะคะพัทยานะคะคนที่พักในโรงแรมเนี่ยฝรั่งเยอะมากแล้วก็อาบแดดเยอะมากโหหนูนี่แบบอยากจะเดินเอาร่มไปกางให้อันนี้ถามเป็นความรู้ในฐานะที่หนูรักสวยรักงามประกอบอาชีพทางด้านนี้จำเป็นไหมจ๊ะต้องทาพวกครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถ้าต้องบอกว่ายังไงดีวะบางทีถ้ามีเวลานะคะไม่ได้เร่งรีบในการถ่ายทำหรือว่าอะไรจนมากเกินไปเนี่ยก็จะทาแต่บางทีด้วยกระบวนการของการทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้ความไวนิดนึงบางทีก็จะทำให้ลืมทานะคะก็ออกแดดทั้งอย่างนั้นไปเลยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพผิวพรรณด้วยช่วงนี้หลายคนก็ทักว่าผมคล้ำขึ้นเพราะจังหวะเวลาที่ออกกำลังกายช่วงเย็นๆเนี่ยเราออกเวลาเดิมแต่ช่วงนั้นแดดยังอยู่จะนอนกี่โมงคะก็ประมาณ5 โมง5 โมงเสร็จก็เย็นแล้วนะไม่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่าร้อนอยู่นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่ละวันที่มีอะไรให้ได้คอยติดตามครับเนาะก็หวังว่าจะกลับมาเย็นลงเร็วๆนะคะมาวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะจากสถาบันกันตนานนะคะรับสมัครนักศึกษานะคะระดับปริญญาโทเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นระดับปริญญาตรีนะคะตอนนี้นะคะเป็นโทแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะเป็นมืออาชีพในการบริหารงานนะคะด้านสื่อบันเทิงตอนนี้ทางสถาบันกันตนาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการสื่อบันเทิงตั้งแต่วันนี้จนถึง30กรกฎาคม2559นะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.gantanainstitute.ac.th นะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือนะคะถ้าไม่สะดวกอยากจะสอบถามพูดคุยนะคะเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0985564151ค่ะ0985564151นะคะสำหรับหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยหลายคนต้องบอกว่าให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเขาจะการเรียนจบไปเนี่ยเราจะได้เป็นผู้จัดละครก็ได้ด้วยนะคะผู้จัดรายการก็ได้ด้วยนะคะก็เป็นการบริหารงานสื่อต่างๆในบันเทิงทั้งหมดนะคะเหมือนปริญญาตรีเขาก็จะเป็นการปฏิบัติงานพอปฏิบัติงานเป็นละปริญญาโทเราก็ไปควบคุมงานในแง่ของการบริหารจัดการใช่ค่ะนะครับก็อย่างที่พูดอยู่เสมอเราพร้อมทุกอย่างนะฮะบุคลากรที่มีประสบการณ์ในแวดวงทางด้านสื่อโดยตรงหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การได้ศึกษากับคนที่มีประสบการณ์จริงๆในหน้างานเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณค่ามากกว่าการอ่านเพียงตำรับตำราแต่เพียงอย่างเดียว
็เชิญชวนสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับเปิดรับสมัครถึง30กรกฎาคมปีนี้นะคะเชิญชวนนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางเลยนะคะพูดคุยสายสดหมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความหรือลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข422106ครับค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะประชากรดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับพุธที่27เมษายน2559จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน5ปีวอกครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวกันด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการหาพันธมิตรแม้กระทั่งปรับความเข้าใจกับคนที่เคยเหม็นขี้หน้าสอนศีลไม่กินกันวันนี้ลองดูนะครับสภาพคล่องการเงินการลงทุนหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ดีที่สุดเพราะวันนี้หลายปัจจัยไม่แน่นอนส่วนความรักขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองครับใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็อย่าฝืนราศีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมภาค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยผมจะเน้นเวลาติดต่อพูดคุยตกลงนะเจรจาการสื่อสารคำพูดสำคัญนะครับความรักหัวใจอันนี้ถ่ายดีจะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่าคิดมากทำให้ดีที่สุดก็พอสุดท้ายในเรื่องของงานครับมีสองด้านด้านดีมีความสำคัญมีคนเข้าหาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าทำเผื่อคนอื่นจนไม่มีเวลาทำของตัวเองครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่ถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนการเงินการลงทุนสิทธิประโยชน์วันนี้อย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่วันนี้มีนเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับระวังคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เวลามีใครนำเสนอหรือหยิบยื่นสิ่งใดรอบคอบนะครับผมหมายถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์การเงินการลงทุนความรักคนมีคู่ถึงจะมีปัญหาความไม่เข้าใจใจเย็นวันนี้แก้ไขได้ครับขอเพียงพยายามประคับประคองส่วนเรื่องของงานภาพรวมยังมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจและสีที่ถูกโฉลกค่ะหยิบยื่นดูดีๆครับเหรียญมีสองด้านเสมอหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินเนี่ยสอดคล้องกันนะครับงานเหมาะสำหรับการทดลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมให้โยนหินถามทางก่อนนะครับสภาพคล่องก็สอดคล้องกันวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายมีคนต้องการทำธุรกรรมด้วยความรักหัวใจระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่นะครับให้สำรวมในเรื่องของกิริยามารยาทอย่าก้าวร้าวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ลงทุนเขาบอกให้เน้นอย่าเหวี่ยงแหนะพูดง่ายถ้าเป็นการลงทุนในตลาดทุนก็เลือกตัวที่เด็ดๆต้องกล้าตัดสินใจนะครับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาแบบก้าวกระโดดคนโสดจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ส่วนเรื่องของงานเนี่ยพยายามหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือครับมีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ราศีที่ถูกโฉลกค่ะ
เน้นนะฮะในเรื่องของการลงทุนหลักทรัพย์เงินทองสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามนะครับวันนี้เข้าหาต่างเพศจะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการสนับสนุนแต่การเงินไม่เด่นมีเกณฑ์จะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นสำรองจ่ายก็ใช่ความรักเหมาะสำหรับการนับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะในฐานะของเพื่อนหรือคนพิเศษก็ตามราศีที่ถูกชะโลกค่ะสภาพคล่องไม่ค่อยดีอาจจะต้องสำรองจ่ายนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ด้านดีคือการมองไปข้างหน้าการประเมินสถานการณ์แต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือก่อนตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องชัดเจนนะครับเพราะเมื่อตัดสินใจแล้ววันนี้ไม่ควรจะเปลี่ยนต้องมีการกระจายความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมอย่าเทจนหมดหน้าตักความรักคนมีคู่พยายามเรียนรู้กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งศึกษาส่วนคนโสดวันนี้มีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารที่สำคัญจากคนที่เฝ้ารอครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะการกระจายความเสี่ยงเน้นในเรื่องของการเงินการลงทุนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้อย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะกับงานที่มีความสำคัญงานที่เรามีความตั้งใจเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการยอมรับคุณจะเสียกำลังใจครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาในส่วนของการเงินการลงทุนให้เก็บเล็กผสมน้อยวันนี้ไม่ต้องหวือหวาสุดท้ายในเรื่องของหัวใจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลนะครับโดยเฉพาะคนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่ปัญหาปากท้องถ้าไม่พร้อมจริงๆอย่าเสี่ยงแต่สีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นนะครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหรือแม้กระทั่งถ้างานที่ทำไม่ได้รับการยอมรับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ใจเย็นใครนิ่งกว่าได้เปรียบอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับมองไกลๆวางแผนระยะยาวเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงหรือคิดฝันอะไรที่เกินตัวมีโอกาสได้มาคนมีคู่ครองได้เปรียบครับวันนี้คนรักสามารถจะไหว้วานหรือพึ่งพาอาศัยกันได้และสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับไม่มีใครดีทุกวันฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรืออาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์แต่การเงินยังซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับในแง่ของการลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับแนวที่เราถนัดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องรู้จักหักห้ามใจและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆและเรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้วันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องก็คล่องตัวล้อกับเรื่องของงานติดขัดอะไรหมุนผ่านแก้ไขได้ความรักส่งๆครับแต่คนมีคู่ให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของเวลาไว้บ้างราศีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางค่ะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ